เอาคุณผู้ชมครับกรณีโรงงานพลุเถื่อนระเบิดที่พิจิตรเนี่ยนะครับตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยก็เร่งตรวจสอบหาสาเหตุนะครับส่วนเจ้าของบ้านที่ลักลอบผลิตพลุหายตัวล่องหนนะฮะเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีครับมาดูความคืบหน้ากรณีโรงงานพลุเถื่อนที่บ้านหัวทดอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเกิดระเบิดอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายทั้งหมด6หลังคาเรือนมีพังไป5หลังคาเรือนแล้วก็เสียหายบางส่วน1หลังนะครับกรณีนี้มีผู้เสียชีวิต5รายครับ4รายแรกเป็นคนงานของโรงงานแต่อีก1รายอันนี้น่าเศร้ามากครับคุณผู้ชมเป็นน้องวัย2ขวบที่อยู่บ้านข้างๆนะฮะคือแรงระเบิดมันแรงบ้านเขาพังถล่มลงมาน้องหนีไม่ทันถูกทับเสียชีวิตนะฮะแล้วมีผู้สูงวัยสูญหายอีก1คนยังหาไม่เจอนะฮะว่าถูกแรงระเบิดแล้วตอนนี้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเพราะว่าแรงระเบิดเนี่ยมันสามารถกระจายชิ้นเนื้อคือบางคนศพเห็นสภาพเนี่ยก็ไม่ได้สมบูรณ์นะฮะคือมันมีชิ้นเนื้อมนุษย์ปลิวเต็มไปหมดเนี่ยฮะเนี่ยแบบนี้สยองมากจริงๆนะครับไปสอบถามนางป้อมพวงมาลาเป็นคุณย่าของน้องวัย2ขวบที่เสียชีวิตนะฮะคุณย่าเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานนะมีหลาน2คนวิ่งเล่นกันอยู่ในห้องครัวพอระเบิดปั๊บบ้านมันพังลงมาทั้งหลังเลยฮะหลานชายคนเล็กที่อายุขวบเดียวหนีทันแต่หลานชายวัย2ขวบหนีไม่ทันฮะบ้านเนี่ยพังลงมาทับก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลฟังเสียงคุณยายเล่าให้ฟังฮะว่าไม้เขามันลงมาตรงในครัวหมดเลยหมอบ้านพังลงมาไม้พังลงมาหมดไม้พังมาตอนนั้นก็คือเป็นเหตุตามหาหลานอย่างเดียวเลยจ้ะมาไว้ตัวน้อยมาไว้กั้นน้องชายแล้วก็กลับไปหาหลานใหม่แล้วตอนนี้หลานเสียชีวิตคนนึงจากรู้จักรู้มานานแล้วทำมานานยังครับนานแล้วแต่เราก็ไม่นึกจะเกิดเหตุการณ์นี้เนาะขอแสดงความเสียใจกับคุณย่าและครอบครัวด้วยนะครับส่วนพิสูจน์หลักฐานของทางพิจิตรแล้วก็ EOD เนี่ยก็เข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็ไปเจอวัตถุที่น่าจะเป็นพวกถังหรือว่าถุงบรรจุกรรมฐานอะไรพวกนี้เก็บตัวอย่างแล้วก็ไปพิสูจน์ต่อไปเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทีนี้บ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านของนายทวีศักดิ์พรมวิเศษทวีศักดิ์เนี่ยตายไปแล้วนะกลายเป็นบ้านร้างแต่น้องชายของทวีศักดิ์ชื่อประเสริฐมาใช้บ้านหลังนี้เปิดเป็นโรงงานผลิตพลุแบบลูกบอลเปิดแบบผิดกฎหมายลูกบอลเพิ่งจะทำมา 4-5 เดือนแล้วหลังเกิดระเบิดปั๊บประเสริฐหายตัวไปฮะไม่รู้หายไปไหนตอนนี้ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีและสอบสวนต่อไปครับนี่นะถ้ามีวัตถุอันตรายในชุมชนแบบนี้ก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ยิ่งตุ๊ดจีนเนี่ยต้องระวังเลยพวกพลุเนี่ยครับผม